หนึ่งในคอลัมนิดของ b ิชเช r ีพอนะครับเขาได้เขียนถึงอนาคตของแต่ละทีมนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยตอนนี้หลายต่อหลายทีมเนี่ยผู้เล่นก็อายุมากแล้วถึงเวลาเปลี่ยนผ่านถึงเวลาเปลี่ยนยุคอนาคตของแต่ละทีมจะฝากไว้ที่ใครไปฟังพร้อมกันนะจ๊ะตปสอรี เริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือทีมแอตแลนตาฮอคแอตแลนตาฮอคเนี่ยเขาบอกว่าให้จับตามองดับตัวต้นอย่างล mm ิซ่าเชอร์เขามองว่าลิซ่าเชอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในดับสวยนะแล้วก็แม้ว่าใครหลายคนเนี่ยจะไม่การันตีในดับนี้แต่ลิซ่าเชอร์เนี่ยอายุแค่19เท่านั้นสูง6ฟุต9แล้วก็เมื่อมองสกิลของเขาเขามีทักษะรอบด้าน ฟอร์เวิร์ดจากฝรั่งเศสเนี่ยสมัยนี้จะเป็นฟอร์เวิร์ดสูงๆยาวๆป้องกันดีและก็มีการยิง3คะแนนที่ใช้ได้เขามองว่าลิซาเชอร์เนี่ยเป็นวงในที่มีทักษะสูงอนาคตเนี่ยเอาไปปั้นต่อได้หมดยุคเทยังก็ดันเด็กขึ้นมานะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือบอสตันเซลติกบอสตันเซลติกทีมแชมป์ของเราเนี่ยตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ในจุดพีคสุด จูฮอลิเดย์เจเรนบาวเจสันเท่ัมมีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นซึ่งตัวอนาคตเนี่ยไม่มีเขามองว่าบอลตันเซลติกเนี่ยถ้าจะลุ้นตัวอนาคตต้องรอแบบโอ้โหต้องรอชุดนี้ลยอะ่ะแล้วก็จะมีสิทดดับรอบแรกในปี2027ต้องรอสิทดดับยันสมัยนั้นนะครับถึงทีมจะลุ้นอนาคตต่อได้แล้วก็ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือบุคลินเนต บุคลินเน็ตเนี่ยเขาอยากให้จับตามองโนอาคราวนี่โนอาคราวนี่เนี่ยเป็นฟอร์เวิร์ดที่ไม่โด่งดังมากนักแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นก่อนหน้านี้คราวนี่จะอยู่ในจีรีกเป็นหลัก พอปีนี้เด็ก19คนนี้ได้รับโอกาสมีอยู่1เกมเจอกับโตโ o นโตโแรลเตอร์เขาบล็อกกระจายบล็อกไป7ครั้งคราวนี้เริ่มโชว์เกมรับให้เห็นแล้วก็มี3แต้มระดับ36.4เขามองว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเด็กมีของถ้าได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วก็ปลุกปั้นดีๆเป็นของดีของบุคลินเน t นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ต ชาลล์ฮอเนตเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวอนาคตมีทั้งลามโลบอนแล้วก็แบนดอนมิลเลอร์แต่ทั้งสองคนเนี่ยอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเขามองว่าอนาคตไกลๆจริงๆเนี่ยอยากให้ไปลุ้นที่ทิดเจนซาลวนดาร์ฟนาใหม่ในฤดูกาลที่ผ่านมาทิดเจนซาลวนเนี่ยอายุแค่18เท่านั้นสูง6ฟุต1ิ แล้วมีวิงสแปนยาว7ฟุต2นะครับเขามองว่ารูปร่างของทิตเจนซาลวนเนี่ยมันสวยมากๆแล้วก็เอเนจีในการเล่นทักษะในการเล่นเขาบอกว่าเด็กคนนี้มีการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงทำงานหนักดูดีมีอนาคตถ้าทิตเจนซาลวนก้าวเข้ามายึดตำแหน่งวงในน่าจะเป็นอะไรให้ชาลลอตลุ้นได้ยาวๆนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือชิคาโกบูลชิคาโกบูลเนี่ยมีจอร์ดกิดดี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับเขามองว่าตอนนี้บูลเนี่ยเหมือนล้างทีมใหม่ไปแล้วเดมาย้ายออกไปคารุโซย้ายออกไปถึงเวลาแล้วแหล,แหละที่ต้องสร้างทีมใหม่แซคลาวินก็เทรนไม่ออกนะครับซึ่งเขามองว่าถึงเวลาแล้วแหละให้โอกาสจอร์ดกิดดี้ที่ไม่มีที่ยืนที่โอเคซีสกิลทักษะการเอาตัวรอดการจ่ายบอลการสร้างสรรเกม กิดดี้อยู่เป็นตัวท็อปทอปของลีกเหลือปัญหาเรื่อง3มแต้มถ้าเขาแก้ได้เขาจะเป็นตัวเทพที่มีอนาคตไกลและเขามองว่าบางทีเนี่ยลุ้นกันในฤดูกาลน,นี้เลยว่ากิดดี้เนี่ยจะปังหรือไม่นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือคีฟแลนด์คาเวเลียคีฟแลนด์คาเวเลียเนี่ยเขาอยากให้จับตามองที่อีวาโมบีอีวาโมบี power f o r ิร์ดคนเก่งของทีมพึ่งต่อสัญญาก้อนโตไป์เวิร์ดคนนี้ยิงนอกได้โดดเด่น วงในเกมรับดีเขามองว่าอนาคตยาวๆในด้านการเล่นวงในเนี่ยฝากไว้ที่อ e ีวาโมบีได้เขาเป็นคนที่พัฒนาเรื่องการบล็อกอย่างน่าสนใจการยิง3ามคะแนนทำได้โดดเด่นถ้าเขาได้รับบทบาทมากขึ้นเป็นเดอะแบกมากขึ้นเด็กคนนี้น่าจะเป็นอะไรที่พาคิปแลนด์ไปได้ไกลเกินกว่าจะจินตนาการนะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือดารล,ลัตโมวาิกดารล,ลัตโมวาิกเนี่ยเขาอยากจะให้นึกถึงคนก็จะพูดถึงลูก้าเดินชิดเป็นหลักแต่เขามองว่าถ้าอนาคตไกลๆเนี่ย อยากให้มองไปที่เดลิกลาฟลีเดลิกลาฟลีเนี่ยเป็นเซนเตอร์คนเก่งในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีใครคิดว่าดาร์ฟคนนี้จะมาช่วยแบกทีมได้เดลิกลาฟลีลงเล่นเป็นตัวจริงไป42เกมและในเพย์ออฟยิ่งเล่นยิ่งสำคัญจนก้าวมายึดตำแหน่งตัวจริงได้และจุดที่น่าสนใจเนี่ยเด็กคนนี้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมาในรอบเพย์ออฟถ้าเราจำกันได้นะเขายิงลูกโทษได้ไม่ดีนะัก แต่เขาใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถปรับปรุงได้เกมรีบาวเกมลุกเกมรับแล้วก็ลอยัดห่วงทำได้สมบูรณ์แบบมากๆได้ลีกไาฟลี่ถ้าพัฒนาขึ้น ดัลลัสน่าจะมีลุ้นกลับไปฟนอลอีกครั้งในอนาคตนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือเดนเวอร์นักเกตเดนเวอร์นักเกตเนี่ยเขามองว่าอนาคตอยู่ที่คริสตีนบราว์ตอนนี้ผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นเนี่ยก็อายุเยอะแล้วประสบการณ์เยอะแล้วอนาคตจริงๆเนี่ยมีแค่คริสตีนบราวเท่านั้นและในปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องมีภาระอันหนักอึ้งต้องทดแทนเครซี่พีที่ต้องจากไปเขาจะต้องเล่นบทบาทตัวเล่นเกมรับตัวป้องกันเกมแรกแล้วก็จะต้อง ดูสกิลสามแต้มว่าทำได้ดีหรือไม่ถ้าคริสเตียนบรา n ทำได้ยอดเยี่ยมโอกาสรับไม้ต่อในอนาคตก็น่าจะเป็นไปได้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือดีทรอยพิสตันดีทรอยพิสตันเนี่ยเป็นสุสานของดาวรุ่งเลยก็ว่าได้แต่เขามองว่าถ้าอนาคตไกลๆเนี่ย อยากให้จับตามองที่ลอนฮอลแลนด์ลอนฮอลแลนด์ดามในปีที่ผ่านมาเป็นฟอร์เวิร์ดที่น่าสนใจเขามองว่าฟอร์เวิร์ดคนนี้ยังอายุน้อยแล้วก็มีส่วนสูง6ฟุต8เขามีสกิลการเล่นที่แปลกประหลาดเขาเป็นคนที่ยิงระยะกลางยิงระยะไกลได้น่าสนใจแม้จะมีเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างสูงแต่มันเป็นเรื่องลูกประสบการณ์ความแข็งแรงยังทําได้ไม่ดีนัก น่าจะปรับปรุงต่อไปได้แต่เขามองว่าพรสวรรค์ของลอนฮอลแลนด์เป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าเขาจับพรสวรรค์นั้นแล้วมาใช้ได้อย่างถูกต้องอนาคตของดีทอย i ์อาจจะฝากไว้ที่ลอนฮอลแลนด์แล้วก็ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโกลเด้นสเตเบอร์เร่ โอดสเตเวลิเออร์เมื่อเหลือบสายตาดูทั้งทีมคนที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเป็นโจนาธานคูมิงกาแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาจะมีช่วงเวลาขึ้นขึ้นลงๆแต่ในปีที่ผ่านมาเขาเริ่มจะขึ้นและก็ดูจะเป็นอนาคตของทีมได้ถ้าทีมเก็บเขาไว้ได้ตำแหน่งฟอร์เวิร์ดที่มีเอเนจีสูงๆได้เข้าหาห่วงดีๆจบสกอร์คมๆต้องบอกว่าโจนาธานคูมิงกาฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย เป็นผู้เล่นที่ทำ21.9คะแนน6.6รีบาวแล้ว3แอสซิสต์มีแต่จะดีวันดีคืนเนี่ยแหละตัวอนาคตทีมต่อมานะครับนั่นคือฮิลตันล็อกเกตล็อกเกตเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้จับตามองไปที่แคมวิดมอล์แคมวิดมอล์เนี่ยเป็นตัวผู้เล่นที่ไม่มีใครสนใจเลย มองข้ามด้วยซ้ําแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยดาบอันดับที่20คนนี้โชว์ฟอร์มได้ระเบิดแตกมากๆฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเนี่ยมี12.3คะแนนแม้ว่าจะได้เล่นแค่18นาทีเท่านั้นเขาเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่มีพลังกระโดดที่ดีมากแล้วก็สามารถยิง3มแต้มได้สามารถจูนเข้ากับเกมล็อกเกตได้เล่นเกมรับดีมีอาวุธในการเล่นเกมลุกจากตัวที่มองข้ามเขามองว่าฤด,ดูก,การหน้าอยากให้จับตามอง แคมวิดมอร์ให้ดีๆนะครับทีมต่อมาเนี่ยที่น่าสนใจไม่แพ้กันเนี่ยนั่นคืออินเดียนาเพเซอร์อินเดียนาเพเซอร์เนี่ยมีเหล่าดาวรุ่งมากมายแต่คนที่เขาอยากให้จับตามองเนี่ยนั่นคือเบนเนดิก มาทูรินต้องบอกว่ามาทูรินเนี่ยเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ปีที่แล้วมีอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งมาตรฐานของเจ้าตัวเนี่ยเขาสามารถทำ16.7คะแนน4รีบาว1.5แอซิดได้สบายๆย,ยังเป็นผู้เล่นระดับ15คะแนน5รีบาวถือไว้ประมาณนี้มาทูรินทำให้ได้เขาเป็นฟอร์เวิร์ดที่แข็งแกร่งมีพลังในการบุกตะลุยเขามองว่าถ้ามาทูริน ก้าวขึ้นมามาเล่นกับแฮร์รี่เบอร์ตันมาเล่นกับปาร์ตคาวเซียแคมน่าจะเป็นจุดเติมเต็มให้เพเซอร์ยังเป็นทีมที่อันตรายในฤดูกาลหน้านะครับส่วนลอยจ r ลีค i ิปเปอร์ในทีมต่อมาเนี่ยดาวลุ่งไม่มีนะครับเขาจะไม่มีดาวลุ่งถึงปี2030สิดดงสิดดาร์ฟเนี่ยกระจายไปหมดแล้วซึ่งเขามองว่าอนาคตเนี่ยมองไปเลยคาวายเลียนาดต่อสัญญาไป3ปีมาดูกันว่าอนาคตของคาวายเลลนาตเนี่ยจะเจ็บหรือไม่ จะหาหมออีกไหมถ้าไม่หาหมอเนี่ยก็พอจะหวังได้แต่หาหมออีกก็ตัวใครตัวมันเขามองว่าอนาคตเนี่ยสอปีข้างหน้าเนี่ยดูควายคนเดียวเพราะเหลือแค่ไม่กี่คนและเหลือแค่เขากับฮาเดนแล้วที่เป็นเดอะแบกเขาต้องแบกจริงๆแล้วในปีนี้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือลอจแ l ิดเลเกอร เลเกอร์เนี่ยความจริงก็ต้องไปดูลุงเจมสแหละแต่ลุงเจมส์ก็จะ40ละ้จะไปฝากอนาคตอะไรได้ไกลล่ะเขามองว่าจุดที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนั่นคือสัญญาของแม็กคิสตี้แม็กคิสตี้ต่อสัญญา4ปี32ล้านทั้ง,ท,ง,ท,งที่มี4ี่มี4.2คะแนนแล้วก็2.1รีบาวเขามองว่าหรือทีมงานเลเกอร์เห็นพลังงานอะไรบางอย่างในตัวแม็กคิสตี้ ถึงกล้าให้สัญญากรอโตอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นอาจจะเป็นอนาคตของเลเกอร์ที่เราต้องลุ้นต่อไปทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือเมมฟิสกิลลี่เมมฟิสกิลลี่เนี่ยเขาอยากจะฝากอนาคตไว้ที่แซกอีด e ีเขามองว่าคนอื่นเนี่ยมันเติมเต็มอยู่แล้วจามอลแลนเดสมอนเบนเจเจเจมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าทีมจะปังหรือไม่ปังเนี่ยอยู่ที่แซกอีด e ีแซกอีดีเล่นบทเดียวกับอาร์คว่าแมนเล่นบทเดียวกับสตีเวนอดัมเป็นเซนเตอร์ตัวใหญ่คอย ทาคอยชนคอยเปิดพื้นที่ถ้าแซกอีดีสามารถเล่นบทบาทเดียวกันได้เป็นตัวเกกะได้เป็นตัวสกีนในเกมลุกได้แล้วจุดอ่อนในการโดนสวิตตัวประกบ สามารถอุดรอยรั่วตรงนี้ได้ต้องบอกว่าจานจอนนี่เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะเป็นดับที่แป็กแต่ผมเนี่ยยิ่งพูดอย่างเงี้ยผมยิ่งเชียร์ผมเชียร์แซกอีดีให้ก้าวผ่านเฮเตอร์ให้ได้และก็ช่วยเมมฟิสกิลลี่ให้ประสบความสำเร็จเอาละ่ะนี่คือท่อนแรกของเราอนาคตของแต่ละทีมคุณว่าทีมไหนตัวไหนมีอนาคตคอมเมนต์มาจา้ะ